ายกตัวจริงบริหารสถานการณ์เล็กน้อยนะครับผมตื่นตันใจมากในวันนี้แต่วันนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของการเลือกตั้งซ่อมนะครับไม่สามารถจัดงานเลื่อนเดินได้ไม่สามารถร้องเพลงได้นะครับต้องขอความกรุณาทุกท่านด้วยแล้วตอนนี้นี่เดี๋ยวขอให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้มีโอกาสทำงานเล็กน้อยแล้วพอทำงานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนจะขยับไปทางนี้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเซลฟี่เป็นวิดีโอกับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวจะโพสต์เฟซบุ๊กไปหาแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะเซลฟี่กับผมรบกวนหัวคะแนนธรรมชาติหันหลังเนาะแล้วก็เซลฟี่ขึ้นมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมไปยืนข้างหลังบ้างยืนที่นี่บ้างแล้วก็จะรีบจัดการให้ได้รูปครบทุกคนนะครับอย่างนี้โอเคไหมพี่น้องโอเคงั้นขอลดใจเสียแป๊บนึงครับวันเกิดปีนี้นะครับก็รอบรอบ13ปีการที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่รักในประชาธิปไตยที่ยังยืนหยัดในความเป็นพลเมืองของเขาแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่หาที่อยู่ไม่ได้ครับแล้วก็อยากจะให้ความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนความที่ไม่มีความเท่าเทียมในประเทศนี้หายไปในเร็ววันนะครับก็ขอภาวนาตนในวันเกิดของตัวเองว่าจะตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในทำเนียบหรือนอกทำเนียบไม่ว่าจะอยู่ในสภาหรือนอกสภาก็ยังจะเป็นคนของพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับถามว่าเส้นทางการเมืองต่อไปจะเป็นยังไงก็อยู่เคียงข้างประชาชนนะครับไม่ว่าพวกท่านเลือกผมมาเพื่อให้ผมทำงานให้กับท่านไม่ได้เลือกให้ผมมากังวลหรือรู้สึกแบบสิ้นหวังในความท้าทายที่จะพาผมเข้ามาทำความดีครับผมคงไม่ได้วิเคราะห์จากหน้าตาหรือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับคงจะวิเคราะห์ในเรื่องของหลักการนั่นก็คือสาเหตุที่ตอนที่ผมพยายามที่จะฟอร์มครม.ฟอร์มรัฐบาลเนี่ยถึงได้มี MOU มาเป็นตัวตั้งว่าหลักการหรือว่า principle ในการทำงานจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ครม.ชุดนี้สามารถที่จะทำงานได้ตามที่หาเสียงไว้นะครับเพราะว่าก็เห็นว่าหาเสียงคล้ายๆกันตอนที่ไปดีเบตที่ช่องวันที่ไทยรัฐหรือว่าที่สแตนดาร์ดเวลายืนข้างๆกันถามกันเรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปกองทัพถามกันเรื่องเกี่ยวกับทลายจุดขาดก็ตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้จำเป็นที่จะต้องฟังในการคำวิจารณ์ของทางฝั่งผมแค่จำให้ได้ว่าดิจิทัลฟุตเพรนท์มียังไงแล้วก็จำให้ได้ว่าตอนที่ดีเบตหาเสียงได้สื่อมวลชนต่างๆทำไว้ยังไงบอกว่าปฏิรูปกองทัพก็คือปฏิรูปกองทัพนะครับบอกว่าการคมนาคมสำหรับคนทุกคนก็คือคมนาคมทุกคนบอกว่าการตุ้นเศรษฐกิจโดยที่รับผิดชอบกับระเบียบวินัยการเงินการคลังและการใช้ภาษีประชาชนที่คุ้มค่าก็ทำตามแค่นั้นเลยครับจริงๆแล้วก็ไม่ต้องการที่สิ่งที่ผมจะพิพากษาวิจารณ์อย่างไรแต่ก็ยังยืนยันว่าจะทำงานไม่ว่าจะเป็นในสภานอกสภาในทำเนียบหรือนอกทำเนียบเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์และก็ภาษีของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดให้เวลาแค่ไหนในการที่เราจะผมว่าถ้าตามอย่างที่ผมคิดว่าคำสัมภาษณ์คนหนึ่งที่มีน้ำหนักก็คือของพี่เต้นณทูตที่บอกว่ามันไม่มีเวลารอฮันนีมูนต่อไปเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็รอมานานเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รีบทำงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันนี้ผมอยากไปชมสสค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็รออยู่นี่ก็สักสามสี่คำถามผมขออีกสักสามสี่คำถามดีไหมครับแล้วเดี๋ยวสามสี่คำถามแล้วเดี๋ยวขอพี่ได้อยู่โอเคครับจากขวานะครับสำหรับสอเรื่องนโยบายนโยบายก็อันที่หนึ่งเลยต้องบอกว่ารอที่เป็นเล่มจากทางรัฐบาลปกติเนี่ยถ้าตามมารยาทกันเหมือนก็คือต้องรีบทำให้เร็วแล้วก็ให้มีเวลาในการตอนนั้นผมอภิปรายกระดุม5เม็ดยังจำได้ก็ได้อ่านเนี่ยที่สกลนครซึ่งก็หมายความว่าน่าจะประมาณ5วันก่อนที่จะมีการอภิปรายคงหวังว่ามีสารที่อยู่ในรายละเอียดนะให้เวลาแค่2วันก่อนอภิปรายอะไรอย่างงี้คงเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่าตอนนี้เราก็เริ่มเกณฑ์ข้อสอบไปได้แล้วนะครับจากนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาเราก็เตรียมว่าอะไรที่
ได้สื่อสารทางโซเชียลมีเดียก็ดีสื่อสารตามเวทีดีเบตก็ดีแล้วถ้าไม่ได้ไปอยู่ในนโยบายนี้เราควรต้องตั้งคำถามแล้วก็ฟังเหตุผลว่าข้อเหตุผลใดถึงได้ไม่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าถามว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น 3-4 เรื่องที่อาจจะอยู่ในหน้าสื่อข่าวเช่นเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเช่นงบประมาณที่เคยบอกว่า6,000 ล้านจำนวน6,000 ล้านหรือ10,000แล้ว10,000นี่สามารถที่จะไปใช้ให้คมนาคมมันดีขึ้นได้ไหมเพราะว่าในเรื่องของรถเมล์ก็ต้องใช้งบประมาณเหมือนกันทำให้กลายเป็นตัวร่วมที่เป็นทั้งรถไฟฟ้าด้วยทั้งเรือด้วยทั้งรถเมล์ด้วยอย่างนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับการใช้งบประมาณหรือไม่เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมเช็คข้อสอบไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากเห็นรูปเล่นเร็วๆเพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะทำงานได้โอเคฝากกว้างนะครับตรงกลางมีไหมครับพี่เด่นครับวันนี้ที่ประชุมฝั่งซ้ายครับในการดูเรื่องการเป็นผู้นำฝ่ายอาชีพบ้างครับก็มี3เรื่องหลักๆเรื่องนั้นก็คือเป็นอีกเรื่องนึงครับอย่างที่เลขาได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าจริงๆแล้วก็ต้องรอการตัดสินคดีของผมก่อนเพราะตามมาตรา106ก็ต้องเป็นภาคระดับ1แล้วก็ต้องเป็นส.ส.อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องรอความชัดเจนของคดีคุณฝั่งนิดนึงนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าดูมาตรา106ในช่วงวรรคสุดท้ายเนี่ยก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่ว่าอันที่หนึ่งคือไม่ควรที่จะไหลไปพักอื่นอันที่สองก็คือถ้าเกิดจะไหลแล้วถ้าเกิดผมกลับเข้าไปเนี่ยคนที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านตอนนั้นเนี่ยก็คือจะสิ้นสุดที่สุดหน้าที่แล้วก็คุณที่จะไหลมาเพราะว่าเงื่อนไขมันได้เปลี่ยนไปตามพารากราฟที่หนึ่งต้องอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายนโยบายอันที่สามก็คือเรื่องตั้งระยองวันที่10กันยายนนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปทางเราก็เตรียมยกส.ส.เกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศไปรวมตัวกันที่นั่นเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนมั่นใจแล้วก็อยากจะให้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆเพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่นอกพื้นที่กันก็เยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะเห็นว่าการเลือกตั้งมีประโยชน์ไหมถ้าจะต้องเดินทางไกลจากเชียงใหม่กับระยองอะไรก็เตรียมที่จะแถลงสารในคนสุดท้ายเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเราได้สอสอและยังสื่อสารกับประชาชนได้ครับแสดงว่าไม่ทิ้งตำแหน่งที่เราใส่ค้านใช่ไหมครับเพราะหลายคนก็กังวลเหมือนกันว่ากลายเป็นว่าจริงอยู่ตำแหน่งรองประธานคือการวิเคราะห์อันนี้นะครับก็ขอพูดให้ในพี่ถามแล้วพูดให้ชัดๆอีกทีการจะวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายมิติมันมีมิติส่วนตัวมันมีมิติของพรรคมันมีมิติของรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่จะต้องมีอย่างที่ผมพูดก็คือว่าในเชิงส่วนตัวเนี่ยผมไม่ยึดติดตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายคนพยายามที่จะกดดันให้ของรองประธานสภาเราออกในส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้ามันมีแค่ส่วนตัวอย่างเดียวไม่ต้องกังวลผมไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งสามารถทำงานได้โดยการที่ไม่ได้ยึดติดตำแหน่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญก็ดีก็ตามมาตรา106นะครับแล้วก็ถ้าส.ส.มีประชุมพรรคอะไรก็คงต้องว่ากันในทีแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่ประชุมกับส.ส.ก็ในมุมมองของพรรคนะครับไม่ใช่ personally แต่เป็น party wise เนี่ยก็คือบอกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็คือต้องรอให้คดีของผมมีความชัดเจนซึ่งก็น่าจะตรงกับที่อดีตประธานชวนหลีกภัยก็เคยพูดไว้เช่นเดียวกันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ขออนุญาตอีกทีต้องขอขอบคุณทุกคนที่มากันในวันนี้นะครับแต่ว่าเลือกตั้งซ่อมฉลองไม่ได้จัดงานไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ใครมาจับจ้องหรือร้องเราในการเลือกตั้งสำคัญในวันที่10กันยายนนี้นะครับเราไม่ได้จัดและทุกท่านก็ไม่ได้มาในงานวันเกิดผมแต่อย่างใดแต่ว่าก็คือมาเพื่อที่จะมาดูงานประชุมแล้วก็ได้มาเจอกันในวันสำคัญแต่ว่าไม่ได้เป็นการฉลองเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยกันถ่ายเป็นวิดีโอทุกคนที่มาในวันนี้อยู่ร่วมกันนี้โอเคไหมครับโอเคครับตอนนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คงต้องจะยืนถ่ายกันทุกคนได้เดี๋ยวเราไว้ตอนหลังที่คนจะตั้งกล้องไปแล้วต้องขอโทษทุกคนด้วยนะโอเคนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตรงนี้เดี๋ยวมาดิประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วโอเคฝั่งขวาพร้อมยังโอเค3 2 1ไป